สวัสดีครับวันนี้อยู่ที่วัดสีม่วงคำนะครับเรากำลังจะวิ่งโป่งยางนะครับระยะ20และระยะ40รู้สึกไงบ้างครับวิ่งครั้งแรกดีครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนผมฟิล์มเทรลเลอร์โลนะครับจะพาทุกท่านไปวิ่งเทรลนะครับที่ดอยสุเทพกันนะครับในชื่อรายการโป่งยางเทรลนะครับปี2022นี้นะครับซึ่งสนามนี้เป็นสนามที่คลาสสิกสุดๆนะครับของภาคเหนือประเทศไทยนะครับเพราะว่าถือว่าเป็นสนามที่ไม่ได้ยากไม่ได้ง่ายจนเกินไปนะครับมีทิวทัศน์ที่สวยงามตลอดข้างทางนะครับแล้วก็อากาศเนี่ยค่อนข้างหนาวเย็นนะครับช่วงกลางวันนะครับก็แดดอาจจะแรงนิดนึงนะครับแต่ที่อยู่ในร่มเนี่ยก็ถือว่าอากาศโฟมากๆนะครับมีลมเย็นตลอดนะครับโดยที่ผมเลือกรูทดอยสุเทพปุย40กิโลเมตรแห่งนี้นะครับเพราะว่ามันเป็นรูทที่เราจะวิ่งเป็นวงกลมนะครับก็เหมือนกับจะได้ลัดเลาะไปตามดอยสุเทพนะครับตั้งแต่ช่วงทางฝั่งทิศใต้นะครับก็คือป่งแยงนะครับวิ่งไปตรงทิศเหนือนะครับแล้วก็กลับมานะครับเป็นเกือบจะเป็นวงกลมนะครับรอบๆดอยสุเทพแห่งนี้เลยจะมีคัตออฟอยู่ด้วยกันนะครับประมาณ3จุดนะครับก็เราจะสตาร์ทกันที่ป่าไม้ผานกกนะครับในช่วง6โมงนะครับแล้วก็ต้องวิ่งขึ้นดันขึ้นนะครับภายในระยะเวลาประมาณ5ชั่วโมงนะครับเพื่อที่จะไปถึงลานกลางเต็นท์ดอยสุเทพปุยนะครับซึ่งกินระยะทางถึง15กิโลเมตรเขาเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องเตรียมน้ำดีๆเนาะประมาณ 1-1 ลิตรครึ่งนะครับตรงนี้นะครับก็จะซัดกันยาวๆนะครับกลางเต็นท์ดอยสุเทพปุยนะครับแล้วก็จะดาวฮิลลงมาร่วมๆประมาณ9กิโลนะครับมาถึงต้นไม้ขาวนะครับและหลังจากต้นไม้ขาวนะครับ A2 เราก็จะดันขึ้นนะครับเกณฑ์ประมาณ600นะครับระยะทางอีก10กิโลเมตรนะครับดันขึ้นแม่สาใหม่นะครับแล้วก็จากแม่สาใหม่ก็จะไปที่จุดฟินิชไลน์นะครับนั่นคือเส้นชัยของเรานะครับเอาไว้ถ่ายดูตอนที่ไม่มีแรงวิ่งครับอากาศช่วงเช้าค่อนข้างหนาวเย็นครับแล้วก็ทุกรายการนะครับกับทุกรายการแล้วกันนะครับผมจะไม่ได้เติมน้ำไปก่อนนะครับผมจะใส่ขวดเปล่าๆนี่แหละแล้วก็ไปเติมหน้างานก่อนวิ่งนะครับแต่บางงานนะครับจุดให้น้ำก่อนวิ่งก็อาจจะไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเป็นไปได้เพื่อนๆควรจะเติมน้ำลงไปเลยมาให้เสร็จตั้งแต่ที่พักนะครับก็จะเป็นการดีที่สุดยังและเราก็จะสตาร์ทกันแล้วนะครับอันนี้นะฮะเช็คพอยต์ตอนสตาร์ทนะครับแล้วก็จะวิ่งยาวๆนะครับประมาณดาวฮิลประมาณสัก7กิโลเมตรนะครับอากาศดีมากนะครับวิ่งง่ายๆนะครับไปตามทางเรื่อยๆนะครับชิลมากๆครับและหลังจากเราดาวฮิลมาสัก7กิโลนะครับหลังชีวิตก็ได้เริ่มต้นครับเราก็จะดันขึ้นจุดกลางเต็นท์ดอยสุเทพปุยกันนะครับซึ่งนะครับระยะทางร่วมๆประมาณสัก8โล9โลนะครับมีเกณฑ์ประมาณ 1,000 นะครับ 1,000 เมตรนะครับสู้ครับขึ้นทางแล้วขึ้นทางแล้วครึ่งทางดอยปุยเหรอครับทางของดอยปุยใช่โอเคของหลุมนี้ yeah หลุมนี้มัน15อ่ะ Halfway to the top to the top of Dai Pui mountain oh yeah ตลอดระยะทางการเดินขึ้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นอากาศที่ดีเหมือนกันนะครับอยู่ในร่มไม้ตลอดเวลาไม่ร้อนนะครับถึงแม้ว่าจะมีทางเทลที่มันค่อนข้างชันนะครับชันดิ่งขึ้นไปเลยนะครับแต่ว่าอากาศก็มีความหนาวเย็นนะครับทำให้เราเนี่ยฮาร์ทเรทไม่ได้พุ่งปี๊ดนะครับก็จะค่อยๆนะครับปักไม้โพแล้วก็ดันขึ้นเรื่อยๆนะครับจากการที่ซ้อมไม่ถึงหรือเรียกได้ว่าแทบจะไม่ซ้อมดีกว่านะครับ
อาจจะเอาข้ออ้างในเรื่องงานมาอ้างนะครับแต่มันก็ช่วงนี้ก็งานเยอะจริงๆครับก็ไม่ได้ซ้อมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็มันก็จะเจ็บไปตามเรื่องตามราวครับการไม่ฟิตการต้องต่อสู้กับตัวเองนะครับก็จะมีตลอดทางนะครับมีความเหนื่อยล้ามากกว่าปีก่อนๆนะครับที่จะค่อนข้างเตรียมตัวมาพอสมควรนะครับแล้วก็สิ่งที่คิดก็เกิดขึ้นครับก็จะมีอาการเจ็บตรงฝ่าเท้านะครับฝ่าเท้าข้างซ้ายนะครับตรงอุ้งเท้านะครับก็จะมีอาการบีบนะครับเหมือนเราน่าจะไปเหยียบหินแล้วก็เกร็งเยอะนะครับอาจจะเป็นการปวดตรงเท้านะครับก็จะรู้สึกเครียดๆนะครับแล้วก็ไม่ได้พกยาซิลิเบกมาด้วยนะครับก็เลยคิดว่าถ้ามันไม่หายเนี่ยไม่รู้จะจบหรือเปล่านะครับก็จะค่อยๆเดินขึ้นนะครับพอระยะทางลาดบนเขานะครับที่เป็นทางลาดหรือว่าทางเนินลงโรลลิ่งนิดหน่อยนะครับก็จะวิ่งไม่ได้นะเพราะเจ็บเท้านะก็เลยจะทำให้ช่วงนี้ก็ผมทำเวลาไม่ได้เลยนะครับก็จะค่อยๆประคองตัวไปเรื่อยๆพี่ไหวถึงยอดผมไม่เคยไปเลยครับฮะ200เมตร200เมตรเนี่ยฮะเกณฑ์อ๋อโอเคโอเคเกณฑ์นะเว้ยตอนนี้ 1,400 ฮะและแล้วเราก็มาถึงจุดเช็คพอยต์นะครับแรกนะครับนั่นคือลานกลางเต็นท์ดอยสุเทพปุยนะครับซึ่งพอขึ้นมาถึงก็เห็นถนนนะครับว่ารถขับมาถึงแล้วกูจะวิ่งมาทำไมวะใช่ไหมครับแซวเล่นนะครับก็นี่แหละครับเสน่ห์ของเทรลนะครับเมื่อมาถึงเนี่ยผมใช้เวลานะครับเกือบ11โมงเช้านะครับประมาณสักถึงประมาณสัก10โมง45นะครับเพราะฉะนั้นใช้เวลาร่วมๆประมาณเกือบ5ชั่วโมงนะครับในการมาจากจุดสตาร์ทมาถึงจุดนี้นะครับก็ใช้เวลาเหมือนกันนะครับก็อยู่คิดว่าอยู่ได้ท้ายแถวแล้วแหละก็เลยจะทำเวลานะครับในการที่จะอยู่ในเช็คพอยต์นะครับรีบทานอาหารเที่ยงนะครับเร็วๆนะครับแล้วก็ออกจากเช็คพอยต์นะครับก็คิดว่าน่าจะอยู่ในเช็คพอยต์ไม่เกิน10นาทีครับตามแผนที่ตั้งไว้นะครับแล้วก็จะไปที่จุดเช็คพอยต์ต่อไปนะครับนั่นคือการจับอยู่ต่อไปคนชาวเทลไฮโลครับก็เราออกจาก CP แรก A1 นะครับก็กินกันจัดเต็มนะครับเพราะว่าล่างวันนี้ห่างชีพิตครับดราม่ามากเจ็บทุกส่วน15โลแรกโอ้หมดแล้วครับก็อีก24โลก็ไม่รู้เป็นยังไงนะก็ค่อยๆไปครับไปจนกว่าเจ้าแม่ไปนะครับมาเอาหน่อยจากจุดเช็คพอยต์แรกนะครับนั่นคือ A1 นะครับลานกลางเต็นท์ดอยสุเทพปุยนะครับจากป้องดาวฮิวไปที่ A2 นะครับจุดเช็คพอยต์ต้นไม้ขาวนะครับซึ่งก็จะเป็นการดาวฮิวยาวๆนะครับ9กิโลเมตรนะครับ all the way down นะครับก็จะมีระยะทางนะครับในการคัตออฟอยู่ที่ชั่วโมงครึ่งนะครับดีครับเช็คพอยต์ A2 ต้นไม้ขาวกันแล้วนะครับก็ดาวฮิวลงมาลดลงประมาณชั่วโมงเท่าไหร่ครับพี่10นาทีนะครับอันนี้นะครับก็จะเป็นวอเตอร์เซชั่นนะครับจะไม่มีตัวอาหารหนักนะครับก็จะเป็นการเติมน้ำเติมเกลือแร่นะครับแล้วก็ผลไม้นิดหน่อยนะครับ
แล้วก็มีข้าวต้มมัดข้าวต้มมัดนี่อร่อยมากนะครับเป็นตัวเพิ่มพลังงานที่เป็นจืดๆครับโอเครีบทานรีบไปนะครับไปหรอพี่โมเพิ่งเข้ามาเองทีนี้นะครับออกไปต้นไม้ขาดนะครับที่สองแล้วก็กำลังจะดันขึ้นที่สามนะครับก็ระยะทาง10โลเกณฑ์600กับ3ชั่วโมงที่มีดูทันเปล่าก็ดันไปครับระหว่างทางจาก A2 ต้นไม้ขาวนะครับไปถึงจุด A3 นะครับแม่สามใหม่นะครับก็จะมีเวลานะครับให้เราดันขึ้นนะครับประมาณ3ชั่วโมงนะครับและผมมีมาร์จิ้นอยู่ประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับเพราะฉะนั้นก็จะเป็น3ชั่วโมงครึ่งที่ต้องดันขึ้นไปก็น่าวิกฤตเหมือนกันนะครับก็ผมก็ต้องพยายามดันแบบไม่หยุดนะครับก็เป็นการดัน100เมตรที่ไม่หยุดพักเลยนะครับก็ค่อยๆไปเรื่อยๆครับอาจจะพักกินน้ำอะไรนิดหน่อยนะครับแต่ว่าก็ดันตลอดนะครับดันตลอดเพราะว่าเดินช้าอยู่แล้วนะครับแล้วเราก็ใช้เวลาร่วมๆนะครับ3ชั่วโมงนิดๆเลยนะครับขึ้นมาถึงตัวแม่สาใหม่นะครับที่เช็คพอยต์นะครับเป็นหมู่บ้านกลางหุบเขาเลยนะครับที่นี่ก็ถือว่าเป็นที่ที่สวยเหมือนกันนะครับผมแอบเห็นโฮมสเตย์นะครับแอบเห็นโรงแรมนะครับหน้ามาพักมากๆนะครับนะครับเป็นหมู่บ้านที่อยู่ที่เกณฑ์ระดับ 1,000 เมตรนะครับก็ถือว่าค่อนข้างสูงเลยนะครับของแม่สาใหม่ถามไปเยอะเลยครับก็ที่เช็คพอยต์ก็มีข้าวไก่กระเทียมนะครับก็ราดด้วยน้ำซุปนะครับแล้วก็เฉาก๊วยอร่อยมากๆนะครับเป็นการเติมกึ่งๆจะเป็นมื้อเย็นนะครับที่เยี่ยมมากๆนะครับก็จะได้กินครับไม่เกิน10นาทีครับแล้วก็ต้องรีบออกมานะครับเพื่อที่จะจบให้ทันนะครับ 6:00 น.นะครับผมก็จะรีบดันขึ้นนะครับอีกเป็นเกณฑ์ดันขึ้นสุดท้ายนะครับคือ300เมตรสุดท้ายนะครับเพื่อขึ้นออกจากหมู่บ้านนะครับแล้วก็ค่อยๆดาวน์ฮิลลงมาที่จุดฟินิชไลน์นะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าเป็นระยะทางที่ชาเลนจ์นะครับเพราะว่าเห็นแล้วนะครับมีระยะทางรวมๆมัน1ชั่วโมง45นาทีนะครับเพราะว่าผมมีมาร์จิ้นอยู่ประมาณไม่เกิน15นาทีก็เป็น1ชั่วโมงครึ่งนะครับเป็น1ชั่วโมงครึ่งที่ชาเลนจ์สุดๆนะครับพอเราไม่มีมาร์จิ้นขนาดนั้นเราพักไม่ได้แต่ระยะทางในการลงเนี่ยแหละครับมันลงไม่จบไม่สิ้นสักทีครับบางช่วงก็จะเป็นการลงแบบไต่ดิ่งลงเลยนะครับก็อาจจะไม่ได้จ็อกทำความเร็วไม่ได้นะครับแล้วก็จะค่อยๆลัดเลาะทิวเขาลงมานะครับก็จะเห็นเป็นอำเภอป่องแยงไกลๆแล้วนะครับเป็นด้านหลังหมู่บ้านอาจจะได้ยินเสียงจากจุดฟินิชไลน์บางส่วนนะครับคร่าวๆนะครับแล้วก็ค่อยๆเลาะเข้าเส้นชัยนะครับก็ต้องบอกว่าจบนะครับจบเข้าทันนะครับระยะเวลาคัตออฟร่วมๆ50วินาทีนะครับโอ้โหก่อนระยะเวลาคัตออฟ50วิถือว่าบีบหัวใจมากนะครับตรงนี้ก็จบเรียบร้อยครับนะครับใช้เวลาร่วมๆนะครับไปที่11ชั่วโมง59นาทีกับ5วินาทีนะครับนาฬิกาผมจับได้ที่ 45.66 โลนะครับซึ่งนะครับเพื่อนผมนะครับพี่ปิ๊กนะครับก็จับโดยการมินนะครับได้ที่43โลนะครับผมอาจจะใช้ไม้โพแขวนแขนเยอะมากหน่อยนะครับก็เลยอาจจะจับเฟ้อไปหน่อยครับเต็มที่เลยค่ะโพสเออขาเดียวก็ไหวเออไงล่ะไงล่ะแต่ต้องวิ่งคิดมันไม่ไหวนะดีด้วยนะคะไม่หนึ่งท่านแล้วนะคะกับระยะ70กิโลค่ะถือว่าเป็นมาท่อมไลน์แล้วแหละนะครับของการวิ่งระยะนี้นะครับก็รู้เลยว่าปีหน้าถ้าคุณจะลงระยะนี้หรือคุณจะอัพระยะเนี่ยถ้าไม่ซ้อมไม่ฟิตเนี่ยก็น่าจะจบยากนะครับก็เป็นบทเรียนครับแต่ด้วยร่วมนะครับงานจัดดีมากๆอากาศดีมากๆนะครับเพื่อนร่วมทางร่วมทริปดีมากๆนะครับก็ให้10 ต่อ 10นะครับงานนี้ก็แฮปปี้มากๆนะครับอวยพรให้ทุกท่านนะครับในไฮซีซั่นไปเที่ยวไปเทคนะครับไปเดินป่าที่ไหนก็เป็นทริปที่ปลอดภัยนะครับไม่มีอันตรายใดๆนะครับเดินทางปลอดภัยทุกทริปครับและเจอกันครับสวัสดีครับ